สบายดีเด้อมื้อนี้กับเขาป่าคือเก่าเนาะมาเลาะซอกเบิ่งก่อมากมา2คนหมู่อีกผู้นึงบ่วางก็เลย2คนลุยเลยเนาะเลาะห้วยตอนนี้ก็มาเจอหมากอันนี้เนาะต้นสูงๆนี่เนาะแล้วบ่แน่ใจว่ามันหมากยังเนาะซ้ําซ่าเบิ่งก็คือสิมีโตกินอยู่เนาะบ่รู้ก็สิแม่นโตหอกละว่าสิพากันแปลงบ่อนนั่งเฝ้าเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็2โมงละถามเบิ่งว่าสิมีโตเข้ามากินบ่เนาะจังได๋ถ้าสิขึ้นไปแปลงบ่อนนั่งอันนี้มันมากที่เขาว่าเขาสิเฝ้าเนาะถ้าบ่มั่นใจว่ามันห้อยหนูบ่หรือว่ามันตัวหอกเนาะตัดเหยียบเต็มวัดไม่แน่ใจว่ามันหอกหรือหนูเรื่องทั่ววัดพื้นเลยนะแค่นี้ข้างลายนี่ก่อนนี้ด้วยตั้งจะคลิกขึ้นแนวนี้เลยนี่ก็จังได้เฮาก็สิถ้าเบิ่งเนาะถ้าเฝ้าเบิ่งตอนแรงแรงฮู้ว่ามันตัวยังกินก็เป็นหนูคือว่ากัดทั่ววัดทิพย์คิดว่าน่าจะมีหนูแน่มีหอกแน่แล้วเนาะมันก็ห้อยกัดนะห้อยกัดเนาะเต็มเต็มเอิดพื้นเลยมันเป็นทางเนาะมันไปเช่นใดก่อนเดี๋ยวลองซอกบังเกลมเนาะหาบนนั่งก่อนโอเคนะตอนนี้เฮาก็ได้บ่อนนั่งแล้วเนาะอันนี้มันก่อมากที่เฮาเฝ้าพอดีแป้งบ่อนขึ้นมาแล้วมีเทิงหัวนี่มันก็บ่ให้นะก็ให้ข้าวมากสุกแล้วเนาะแต่ว่านกเขาบ่หลายมีแต่นกน้อยพอดีสินั่งอยู่นี่คันนกมากก็ยิ่งนกเนาะแล้วก็เฝ้าตัวเฮากินมากขนาดอยู่ลมแม่นั่งใกล้เต็มเนาะประมาณ30ปลายเม็ดนี่แหละดำมันเบียร์เบิ่งข้างอีกตัวหนึ่งไปซะละโอเคลองนะบังงายอยู แต่มานี่ละมันบ่ออกมาได้มากเด้อมันบ่หยุดมันแล่นเลยมันได้มากกว่าแล้วอ
ร้อยตัวที่สองมันก็ไม่ได้มาแก่เธอปันดังสิได้มาหันกดมาย้อนได้มาแล้วเออดิได้มาแล้วได้มาปันเล่นกับมันบ้างตอนนี้ก็คำแล้วกำลังมาสิลงไปสอกตัวหอกยิงตัวหอกสี่ตัวเด้อแล้วก็นกขวกตัวหนึ่งตกหอกตัวที่สี่บ่อเดทายเนาะมันเหมือดแห้งสะโขบแคมเห็นหุ่งก็เลยปลดออกมันมาตอนคำลายตัวอยู่เนาะบริญิกบ่เห็นหุ่งไปหาสิลงไปเก็บเห็นตัวหนึ่งเลยเล่นเลยตัวหอกไปลงซอกต่อกันจะตกไปทางไหนตัวหนึ่งดิลุ่มเลยสองตัวตัวหนึ่งอยู่นี่พอดีสามตัวสามตัวตัวนี้ตัวอีกตัวนึงจะไปทางไหนตัวที่สี่เห็นสามแล้วยังอีกตัวนึงไปสอกตัวที่สี่ก่อนตอนนี้ก็กลับมาฮอดบอลพักแล้วเนาะหอกอีกตัวนึงตัวสุดท้ายห้าบ่เห็นบ่แน่ใจว่าตกไปทางไหนมันเมื่อแทงเนาะเมื่ออื่นสาวจึงสิไปสอกใหม่หลังจากที่เขายิงแล้วตอนแรกนี่จะได้3ตัวสอกเห็นแต่3ตัวอันนี้กลับมาที่พักแล้วนะฝุ่นเปรียบร้อยกำลังดังไปแม่นี่มันหมักซ้าหมักนี่หว่าเกี่ยวเลยอ
ชีสแกงกระหอกกินข้าวแรงอีกคนนึงตอนนี้กำลังแกงกระเหาะเสปีกล้วยเนี่ยกับปิ้งนังถือมาแต่เหือนเชิดกินข้าวแรงครับ ยุข้าวแห้งแล้วไปเลาะไต่บึงกับบุมี่เนาะเพราะว่าเดือนแจ้งพวกโอเห็นมีหนูมีบางเขาก็เลยว่ากลับมาแต่งกินข้าวแล้วก็สิพากันพักซะมันสุดแล้วโอเคนะอาหารแหละมีปีกหนังตำเจียวแล้วก็แกงตัวหอกเสปีกวดนะกินข้าวน้ำกันบาดข้าวพอมาแต่บาดมาจัดการสองคนนอนป่าตำเจียวว่ะหิวขอแห้งจนสั่นเ
ก็ว่าเค็มขุ่นฮะอย่าว่าเค็มขุ่นเนาะเค็มหน่อยนึงนะตอนตัวเหาะโอ้ยูเขาคุณมาแซ่บว่าจะหอมตีผักเลยพอดีอยู่แคมป์หวยเลยสบายเริงกินกินข้าวก่อนกินข้าวก่อนมาเลยตอนนี้ก็กินข้าวอิ่มแล้วเนาะแต่พากันดังไฟเกียมนอนแล้วสองฝากเลยอากาศหนาวแห้งวันเสาร์นี้6องศาตอนแรกนี่ก็คือสิบหกนะประมาณน่าจะประมาณสิบหรือสิบปลายโอ้มันน่ะบ่สันบ่ไหวนะมีแต่วันเสาร์จึงสิขึ้นไปเฝ้าตัวหอกตัวเนาะก็มีบักไห้อยู่ทั้งหัวนั่นแน่เนาะคันว่านกเขาก็สิยิงนกนำมืออื่นเจอกันมืออื่นเสาร์เด้อตัวเล่นพกละเ
สบายดีตอนเช้านะพอดีมื้อเช้านี้ก็มีหอกเข้ามา3ตัวยิงตัวนึง2ตัวมันแล่นกลับคืนแบบตัวนึงตกไปแต่ว่าบ่ได้ทายเนาะมันเหมือดแท้สโคปเข้มใส่แล้วมันแนมบ่เห็นทายก็เหมือดไปก็เลยบ่ได้ทายตอนยิงพอดีมีนกเข้ามากินมาให้อยู่เทิงนี่เนาะมื้อเช้าก็ยิงเนาะตกไปประมาณ10ปลายโตนี่แหละกับตัวเล่นเนี่ย 3-4 โตแต่บ่ฮู้ว่าสิสอกเห็นบ่เนาะมันตกลงไปหลุมค่อนข้างสั้นหน่อยนึงคือสิสอกยากเติบอยู่นั่งเฝ้าตื้มหน่อยนึงบ่มีนกเข้ามาแล้วเฮาก็สิลงไปเก็บเนาะว่าก็เริ่มซวยแน่ละตอนนี้ก็ 8:00 น.ยังแล้วเนาะตอนนี้ก็ลงมาเก็บตัวหอกตัวหอยิงมื้อเช้าเนาะเริ่มเห็นละตกอยู่ดุมพะนะเหี้ยว่านกหอยิงตกมีตัวเอามากินนะนี่ล่ะขนสาเบิดแถวนี่ยินดีก็มีขนมีตัวลากมากินแถวนี่แล้วเดี๋ยวตัวหอกมันคือที่เป็นตัวยิงมือเสาเลยแล้วเนาะตัวเมื่อวานนี่บ่ฮู้ว่าสิตกไปทางไหนตัวที่4เมื่อวานยังบ่เห็นเด้อยังสิไปสอกนกต่อกันเด้อจักหน่อยจังสิเอามานับรวมให้เบิ่งเนาะโอ้นี่เด้อต้นบ่ให้มีเทิงเนาะเป็นนาพาตกลงมาเฮ็ดให้หานกยากหาก็เห็นนกตัวเดียวเนาะบ่ฮู้ว่าสิเห็นจักตัวบ่นี่โอ้รอต่อก่อนโอเคนะเก็บมาเห็นใส่ซ้ำนี่เด้อนกยิ่ง10ปลายโตเนาะแต่ว่าเห็นแต่5ตัวกับตัวเล่นยิง4ตัวเห็นตัวเดียวมันหน้าพาสั่นแห้งบ่เห็นสอกลบไปลบมาก็บ่เห็นเลยอีกอย่างก็คือสิมีตัวจอนตัวจอนมันโตขึ้นหนูเนาะมันมาขับเอานกไปกินเห็นแต่ขนสะอยู่เลยได้ซ้ํานี่นะตัวนี้มัน2ตัวเมื่อวานนี้เนาะตัวนี้มันมื้อเช้าตัวยิงมื้อเช้าแต่ว่าบ่ได้ทายในสโคปแคมว่ามันเหมือดแท้มันมาเหมือดแล้วใส่สโคปแคมมันบ่เห็นหุ่งก็เลยบ่ได้ทายสรุปตัวเฮาเฮาก็ได้4ตัวเนาะยิง5แล้วแต่ว่าตัวนึงหันหาบ่เห็นบ่ฮู้ว่ามันคือสิบ่ตายบ่แนวใดมันตกมาแล้วมันไปต่อแล้วก็ตัวนึงเฮาเฮ็ดกินเมื่อคืนนี้แล้วเนาะตัวเฮาได้4ตัวประมาณนี้เด้ EP นี้มีแต่ว่าสิพากันกินข้าวหน่อยนึงแล้วก็สิพากันเก็บเครื่องกลับบ้านเนาะเข้ามานอนคืนนึงสภาพบรรยากาศอยู่กับแคมป์ห้วยเลยห้วยอยู่ฝั่งนั้นเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้ได้สักนิดก่อนนะผู้ใดมักวิดีโอคลิปสไตล์แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามไว้ในเด้อเดี๋ยวว่าเขามาคอมเมนต์ทักทายกันได้เจอกันใหม่คลิปหน้า来吧七七多